คล็ดลับวิธีการเอาใยหยวกกล้วยออกไม่เกิน5นาทีค่ะรับรองใยหยวกกล้วยออกแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับมินิไร่นิราชาอีกแล้วนะคะคลิปนี้มีจะมีเคล็ดลับง่ายๆในการเอาใยหยวกกล้วยออกง่ายๆมาฝากทุกคนกันค่ะเมื่อเรากล้วยมาแล้วนะคะแบบนี้นะคะขาวๆอวบๆแบบนี้แล้วนะคะเรามาหักดูนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีใยเหนียวๆแบบนี้นะคะแบบนี้มีวิธีเคล็ดลับการเอาออกง่ายๆไปรับชมกันเลยจ้าก่อนอื่นเราก็จะมาหั่นหยวกกล้วยของเราก่อนนะคะหั่นชิ้นเล็กหรือใหญ่ตามความชอบเลยนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมใยของเขาเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะนี่คืออุปสรรคการนำมาประกอบอาหารเมื่อเราหั่นเรียบร้อยนะคะนี่คือเคล็ดลับของนี้ในวันนี้นะคะก็คือแท้แดตะเกียบนะคะหากใครไม่มีตะเกียบก็สามารถใช้ช้อนซ่อมได้นะคะจากนั้นเราก็จะคนนะคะแล้วก็ใช้มือลูดออกจากไม้นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะออกนะคะจนกว่าใยกล้วยจะออกหมดนะคะวิธีง่ายๆค่ะแต่คือได้ผล 100% จ้าหยวกกล้วยเป็นอาหารที่อร่อยมากเลยใช่ไหมคะการที่จะนำมาประกอบอาหารแต่ละครั้งก็มีอุปสรรคก็คือใยของเขานี่แหละค่ะนี่คือวิธีเคล็ดลับที่จะเอาใยออกแบบง่ายๆก็คือทำแบบนี้ได้ค่ะทุกคนวันนี้นี่จะนำไปแกงนะคะแล้วนี่ก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงอีกค่ะก็หั่นไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็ทำแบบเดิมเลยนะคะคือใช้ตะเกียบหรือว่าช้อนส้มนะคะมาคนใยเขาออกนะคะทำแบบนี้วนไปแล้วใยของเขาก็จะออกหมดนะคะนี่เลยแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้ตามต้องการเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะนั่นก็คือแกงหยวกกล้วยใส่ปลาแห้งค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือช่วงนี้ใบชะพลูคือเยอะมากๆเลยนะคะเห็นใบชะพลูแล้วก็นึกถึงพี่คแมอินเตอร์เลยนะคะพี่เขาปลูกใบชะพลูขายที่อังกฤษนะคะคืองามมากๆฝากทุกคนที่อยู่ฝั่งอังกฤษติดตามพี่คแมอินเตอร์ด้วยนะคะนี่เลยจ้าวันนี้นี่ใส่ชะอมด้วยนะคะชะอมก็งามมากเลยค่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะผักก็จะงามเป็นพิเศษเลยค่ะไม่ต้องรดน้ำเยอะก็งามเองได้นะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ